าต่อกันที่เรื่องราวดีๆของคู่นี้ค่ะเฮียซีแล้วก็น้องหนุนิวนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เล่ากันไปเนาะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาได้มีการไปจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีการจัดเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้กับเฮียซีด้วยค่ะทุกคนค่ะแล้วงานนี้เนี่ยน้องหนุนิวก็ได้มีการมอบของขวัญวันเกิดให้ซึ่งก็คือกำไรค่ะทุกคนค่ะสุดรูนะคะจากแบรนด์บูการีนั่นเองแล้วก็มีการใส่ให้ดูใส่ให้เห็นกันไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะนี่เลยน่ารักไหมเออแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะและก็ที่เขามีการจัดล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าเฮียซีของเราค่ะต้องเดินทางไปนิวยอร์กนะคะเพื่อไปร่วมงานของแบรนด์คอสนะคะในฐานะเฟนออฟคอสประจำประเทศไทยนั่นเองแล้วณนาวค่ะเฮียซีของเราเนี่ยก็เรียกว่าเดินทางถึงนิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าคนพี่หรือว่าคนน้องนะจ๊ะที่มีการวิดีโอคอลรายงานตัวหาอีกฝ่ายก่อนกันไม่รู้สิแม้ว่าใครก่อนอะอาจจะบอกว่ากดตรงกันนะใจตรงกันตรงกันจะสายไม่ว่างนะแม่ก็อาจจะไปแบบว่าเฮียซีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเนาะเพราะว่าคนที่คิดถึงคนแรกอาจจะเป็นน้องหนูนิวนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยน้องนุนิวของเราค่ะก็ได้มีการแคปภาพนะคะที่วิดีโอคอลคุยกับเฮียซีเนี่ยลงใน X ค่ะพร้อมกับเขียนคำอวยพรวันเกิดนะที่เรียกว่าแม่แล้วก็เขินเด้อนี่เลยค่ะที่นี่10/09แล้ว Happy Birthday to Hiaอวยพรไปหมดและทั้งความสุขสุขภาพธุรกิจหน้าที่การงานคำอวยพรหนูศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่รู้แต่หนูขอให้เราอยู่แบบนี้กันไปนานๆจบรอหนอจอจอเอ๊ะเอ๊ะแต่สำหรับเราก็คือขออนุญาตตีโพยตีพายรักนะจุ๊บจุ๊บเออฝั่งนู้นเพิ่งสายสายเองหนูเอาตามเวลาหนูนะแล้วก็แท็กไปที่เฮียซีนั่นเองค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นค่ะเฮียซีเนี่ยก็มาตอบกลับจ้าเฮียก็บอกว่าขอบคุณอีกครั้งครับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนสาธุ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 รอนอจอจอจบก็คงจะเป็นรักนะจุ๊บจุ๊บเช่นเดียวกันค่ะทุกคนแล้วน้องก็มาตอบรหัสรักรหัสลับกันนี่เขาบอกว่ารอมกคกมรรนคเอ๊ะอะไรยังไงหรือว่าจะเป็นรักเหมือนกันครับอุ๊ยใช่ไหมแม่ยังไงกลับมาเร็วๆนะครับใช่มุ้ยได้เลยนะใช่มุ้ยแม่มีอะไรอีกคือคิดอะไรไม่ออกนอกจากคำนี้นะคะซึ่งแฟนๆเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการแกะรหัสมอสอยู่ค่ะทุกคนชื่นชมในแบบแฟนๆมากๆก็มีแบบหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาลงตัวเห็นชอบตรงกันว่าน่าจะแบบประมาณนี้แหละรักเหมือนกันครับหรือไม่ก็รักมากกว่าครับเอออันไหนดีเอาสองอย่างเลยได้ไหมอ่ะหรือว่ารักมากกว่าใครเออสามอย่างแล้วสามอย่างแล้วสามอย่างห้าสิบฮะไม่ใช่กับข้าวค่ะทุกคนค่ะกับข้าวที่นี่สามอย่างห้าสิบนะทุกคนค่ะอ่ะเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าคำเหล่านี้จะแปลว่าอะไรแต่ฉันก็เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็รู้กันอยู่สังคมแน่นอนหรือดีไม่ดีก็คือแบบเอ๊ะมีการแบบทักหากันแล้วก็บอกว่าเฮียนี้แปลว่าอะไรนะก็เป็นได้นะจ๊ะทุกคนจ๋านะก็รักแหละนะเอาจริงๆยังก็ต้องมีคำว่ารักอยู่ในนั้นแน่นอนเพราะว่าคู่นี้เขาซับพอร์ตกันแบบตลอดจริงๆค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้วันเกิดเฮียให้แม่อวยพรวันเกิดเฮียหน่อยละกันวันนี้ใช่ไหมครับขอให้แบบว่ามีความสุขมากๆนะและที่สำคัญขอให้แบบว่างานปังๆนะครับแล้วก็มีแฟนคลับซัพพอร์ตแบบนี้ไปตลอดไปนะครับรวมไปถึงมีผลงานกับน้องนุ่นนิวเยอะๆเชื่อว่าแฟนๆก็รอคอยแล้วก็รอคอยนะครับแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าทำงานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมรอดูเฮียในลุคเท่ๆกันนะคะขอนั่นเองจ้าโอเค